มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยยากมีน้อยแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยากได้ก็ซื้อได้บางคนบอกว่ารถสะสมไม่ควรจะขับเยอะกลัวราคาตกผมไม่สนใจผมมีความสุขกับมันเต็มที่ผมมีหน้าที่ใช้มันอย่างเดียวและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถนะครับโดยโบ๊ทอภิวันนะฮะวันนี้ยังอยู่ที่บ้านพี่นาทีนะฮะคุณนาทีมาเสถียรวงศ์สวัสดีครับพี่นาทีครับเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเรามาดูเรื่องราวของเจ้า Ferrari Vintage หรือว่า Ferrari Classic ไปแล้ว EP นี้ครับเป็นเรื่องราวของม้าป่าลำพองเจอกับเจ้าวัวกระทิงพันดุนะฮะต้องบอกว่า2คันนี้ก็เป็นรถใหม่ทั้งคู่นะครับก็ยังถือว่าเป็นรถที่เป็นโมเดลอัปเดตในปัจจุบันความพิเศษของรุ่นนี้458 Speciale ก็จากรุ่น458ธรรมดาก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นไลท์เวทของเขาเป็นรุ่นน้ำหนักเบาครับลดน้ำหนักหมดทุกส่วนเพิ่มแรงม้าครับเพิ่มระบบพวกSuspension ตอนเปิดตัวค่อนข้างจะยิ่งใหญ่อลังการโดยผู้แทนจำหน่ายเป็นทางการในประเทศไทยก็คือ Cavallino Motor นะฮะความสวยงามของเจ้าลายคาดอันนี้ซึ่งมันไปตรงกับธงชาติไทยพอดีคือจริงๆอันนี้มันเป็นออปชั่นนะบางคนก็คาดดำบางคนก็ไม่คาดครับแต่ว่ามันก็เป็นสีที่รุ่นนี้ก็นิยมคาดกันวิธีชื่นชอบตรงไหนคันนี้เจ้าคันนี้ก็คือจริงๆอย่างรุ่นนี้จะไม่เหมือน458ธรรมดาเพราะว่ามันจะมีส่วนนี้ซึ่งเป็นกริลระบายความร้อนจากล้อจากซุ้มล้อนะฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้ซึ่งจะไม่เหมือนรุ่น458ธรรมดาจะ458ธรรมดาจะไม่มีมันจะเป็นเรียบๆไปจะเป็นเรียบตรงนี้ไม่ได้มีรูจมูกเพราะนั้นถ้าเกิดใครมาคาดตรงนี้แต่ไม่มีอันนี้ไม่มีชิ้นนี้ก็ไม่ใช่คือปกติ Ferrari อย่างเช่นก่อนจะตกรุ่นเนี่ยเขาจะพัฒนารุ่นไลท์เวทเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาเทคโนโลยีจากรุ่นนี้ไปผลิตรุ่นใหม่คราวนี้เนี่ยคันนี้ที่จริงๆพิเศษแล้วก็ทำไมถึงเป็นรถสะสมนอกจากว่ามันเป็นรุ่นไลท์เวทซึ่งเป็นรุ่นที่สะสมกันอยู่แล้วน้ำหนักเบามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นnaturally aspirated เป็นเครื่องที่ไม่มีการใช้เทอร์โบไม่มีการใช้อะไรรุ่นสุดท้ายก็คือเป็น NA ตัวสุดท้ายใช่หลังจากนี้ไปก็จะเป็น488ซึ่งใช้เทอร์โบเครื่องที่มันไม่มีเทอร์โบเป็นเครื่อง NA เนี่ยมันจะให้เขาเรียกว่าอัตราการเร่งหรืออะไรทุกอย่างมันเป็นสมูทเคิร์ฟที่เราเคยชินรอบมันก็จะกวาดๆหน่อยใช่มันจะไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บมาทันทีแล้วก็พูดถึงแรงม้าอะไรคันนี้ก็ถือว่าแรงแล้วก็เร็วมากด้วยน้ำหนักเบา
รถเทอร์โบเนี่ยแรงม้าเยอะกว่าในซีซีเท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ตอนนี้มันก็พิสูจน์อยู่คือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนหากันแล้วก็รถมีน้อยมีแค่10กว่าคันในเมืองไทยประมาณ12 13คันแล้วถึงทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงกว่ารุ่นใหม่ๆอย่างอันนี้เนี่ย600กว่าแรงม้าครับแต่ว่าเนื่องจาก Ferrari V8 ก็เป็นเครื่องวางกลางครับหลังครับนะครับมันก็จะมีอาการดิ้นสะบัดของก้นบ้างนะครับก็จะดื้อพอสมควรคือมันก็พยศแหละก็จะเรียกว่าม้าก็คือม้าพยศม้าป่านะเขาไม่ใช่ม้าธรรมดาหลังๆนี้เราเห็นมันเกิดอุบัติเหตุเยอะก็เพราะว่าคนขับไม่ชำนาญหรือไม่ก็ประมาทครับคือรถที่แรงบิดสูงๆอย่างนี้แล้วขับล้อหลังเครื่องวางกลางเนี่ยถ้าเกิดแนวล้อไม่ตรงเราไปเร่งมันแรงๆหรือบนถนนที่ลื่นนิดนึงเนี่ยมันหมุนได้ง่ายมากครับงั้นจังหวะการจะเข้าโค้งการจะเปลี่ยนเลนหรือการอะไรเนี่ยคันเร่งต้องเนียนนะครับครับผมครับมันก็ต้องเคยชินกับมันก็ต้องขับบ่อยๆความชื่นชอบของพี่นาทีมองเจ้าคันนี้ตรงไหนพี่ก็หายากมีน้อยแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยากได้ก็ซื้อได้บังเอิญผมคันนี้ได้ต่อมาจากเพื่อนถือว่าโชคดีครับคันนี้มันจริงๆแล้วคือการที่จะครอบครองเป็นเจ้าของเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นมือแรกเนี่ยเขาจะต้องสอบประวัติส่วนใหญ่พวกรุ่นลิมิเต็ดของ Ferrari ก็จะมีอะไรลักษณะอย่างนั้นบ้างใช่ครับเขาต้องดูว่าคุณเจ้าของ Ferrari มาแล้วอย่างไรไม่ใช่อยู่ๆคุณเดินดุ่มๆคุณไปซื้อเขารู้สึกเขาจะไม่ได้ขายส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้สิทธิ์คันนี้ตอนนั้นจะไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยพวกรุ่นลิมิเต็ดก็คือจะต้องอยู่ในมือคนที่มีความการครอบครอง Ferrari มาแล้วนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งในรุ่นที่น่าเก็บที่สุดแล้วพอทุกวันนี้พี่พอใช้มันไปแล้วนี่อยู่กับพี่มานานยังคันนี้เพิ่งได้มาแล้วพอพี่ใช้มันไปแล้วพี่ชอบมันตรงไหนคันนี้เนี่ยจริงๆผ่านมา3เจ้าของครับวิ่งไปแค่ 2,100 กิโลโอ้โหใช้น้อยมากของผมขับ2อาทิตย์ก็เกินไป 1,000 กิโลแล้วครับก็ครึ่งนึงของ2ของ3เจ้าของนะฮะใช่ครับคือบางคนบอกว่ารถสะสมไม่ควรจะขับเยอะกลัวราคาตกหรือว่าผมไม่สนใจผมมีความสุขกับมันเต็มที่ผมมีหน้าที่ใช้มันอย่างเดียวคือผมใช้แล้วก็ดูแลให้ดีแล้วก็ถนอมไม่ได้ไป abuse รถไม่ได้ไปลากรอบจัดๆไม่ได้ไปขับในถนนที่ไม่ดีแล้วขับตามปกติแต่ขับตามที่รถมันออกแบบมาให้ขับเราจะลาก 7,000 9,000 รอบไม่เป็นไรแต่ว่าคือเราไม่ได้ลากจนเกียร์พังเลยเราก็จะลากตามมันดีกับรถด้วยค่ะจริงๆแล้วคือให้เขาได้ออกกำลังกายใช่ครับใช่ไปลองลงแทร็กมาผลนึงเป็นไงพี่ที่ประตูก็ดีมากครับก็มันคงระบบการคุมแทร็กชั่นคงสู้รถใหม่ๆอย่างรุ่น F8 ไม่ได้ครับนะฮะอาจจะต้องใช้สกิลมากกว่านิดหน่อยคอมพิวเตอร์มันทำงานให้ไม่ดีเท่ารุ่นใหม่ๆแรงม้าน้อยกว่าแต่ถามว่าขับสนุกกว่าไหมขับสนุกกว่าเยอะครับถ้าเทียบกับ430 Scuderia ทุกอย่างที่ชอบเกี่ยวกับ Scuderiaมันมีอยู่ในคันนี้หมดและคันนี้ดีกว่าเยอะนะครับระบบ aerodynamic หน้าเนี่ยอย่าง Scuderia เนี่ยเวลาเราขับเร็วๆไม่ต้องเร็วมากแค่180ครับหน้าจะรู้สึกลอยๆนะฮะคันนี้ไม่แล้ว Scuderia เนี่ยเวลาเราขับถนนสะเทือนเนี่ยก็ยังก็แก๊กๆเต็มไปหมดครับนะฮะด้วยการออกแบบระบบ suspension ของเขาอะแต่คันรุ่นนี้ไม่เป็นรุ่นนี้ช่วงล่างจะแน่นมากแล้วบาลานซ์อะไรก็ดีกว่าสกูเดเรียเยอะเหมือนกับการปรับแก้มาแล้วใช่มีอย่างเดียวที่สู้สกูเดเรียไม่ได้ก็คือเสียงมันจะดังน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของข้อบังคับของทางต่างประเทศทางยุโรปเรื่องของอะไรด้วยหลายๆอย่าง EU เรื่องของมลพิษเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ emission control อะไรพวกนี้ครับแต่อย่างอื่นเนี่ยดีกว่าสกูเดเรียหมดทุกอย่างสกูเดเรียผมใช้อยู่ต้อง5ปีคันนี้เหนือกว่าสกูเดเรียเยอะซึ่งคันนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่กับพี่อีกนานก็คิดว่านะครับครับถ้ายังไม่เบื่อซะก่อนเอาละมันเป็นที่สุดของพี่ยังรถคันนี้จริงๆสำหรับ Ferrari นะสำหรับณตอนนี้มันก็คงที่สุดอนาคตเราไม่รู้เครื่องอาจจะไม่ได้แรงบิดอะไรพวกนี้จะไม่ได้สู้พวกรถ V10 อย่างโบกินี่ความแน่นของเครื่องอะไรเงี้ยคือเรียกว่าถ้าเกิดสมมติขับคันนี้ชินมาขับเนี่ยตอนแรกๆก็คือว่าเครื่องมันหลวมๆเพราะเป็น V8 แต่ว่ารถ Ferrari เนี่ยเป็นรถที่ออกแบบมาสำหรับให้การให้ลากรอบรุ่นนี้มันลาก 19,000 รอบ
มันจะขับสนุกแล้วมันจะไวคล่องตัวแต่แน่นอนมันเป็นรถที่ขับสนุกก็จริงแต่ถ้าพูดถึงความปลอดภัยในความเร็วสูงๆเนี่ยผมยังให้รถขับเคลื่อน4ล้อก็คือ Lamborghini มันถึงต้องมีคันนี้มาฟูลฟิลใช่มั้ยพี่จริงๆผมได้คันนี้ก่อนแล้วคันนี้ค่อยมาเอ้าจริงเหรอใช่คันนี้ได้คันนี้มาก่อนเหรอใช่แล้วคันนี้ได้คันนี้เพิ่งได้ก่อนที่จะมา Lamborghini เนี่ยผมก็ไปลองตัว Gallardo 570-4 Performante Performante เป็นรุ่นไลท์เวทเหมือนกันใช่ครับประทุนผมชอบรถเปิดประทุนครับซึ่งขับดีมากครับนะครับแต่ว่าขับ4เนี่ยมันก็จะมีอาการ understeer นิดนึงฮะเวลาเราเข้าโค้งมาแรงๆอย่างเงี้ยหน้ามันจะทื่อๆมันก็จะทึบๆๆๆเข้าไปแต่ว่าคันนี้นี่พอเป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่น Evo เลี้ยว4ล้อครับล้อหลังมันจะกระดิกได้นิดทำมาดีมากๆผมว่าในความเห็นส่วนตัวเนี่ยอันนี้มันเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นรถไลท์เวทผมว่ามันคนละอารมณ์มันปี2014ครับอันนี้มันรถ2019ครับรถขับ4เขามี3โหมดสตาร์ทของรุ่นเนี้ยเหมือนกับรถบ้านเลยนะครับทดเกียร์ทดไรเรียบแล้วก็เวลาเร่งขับก็สมูทแล้วเสียงเครื่องจะค่อนข้างเงียบแต่เวลาเรากดไปเนี่ยมันก็มันก็คือซุปเปอร์คาร์แหละแต่อีกโหมดหนึ่งที่ชอบมากๆคือโหมดสปอร์ตครับโหมดสปอร์ตเนี่ยก็คือเขาจะถ่ายกำลังจากขับ4เนี่ยคือเขาพยายามกดข้อด้อยเก่าก็คือว่าขับ4ดื้อหน้าดื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะปล่อยให้รถมันค่อนข้างเพลย์ฟูลมากขึ้นคืออย่างงี้คุณผู้ชมเจ้ารถพวกนี้ทุกวันเนี่ยพอมันเป็นระบบ4 wheel full time ปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช้ ECU ในการสั่งงานว่าตอนนี้แรงถ่ายน้ำหนักเขาก็จะให้ความสำคัญล้อหน้าตอนนี้ไปอยู่ที่60ล้อหลัง 40% ก็ ECU ก็จะคอยถ่ายทรานสเฟอร์กำลังหน้าหลังไปไม่เท่ากันคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยหลักๆเนี่ยคือเขาถ่ายไปกำลังล้อหลังเยอะล้อหน้าน้อยแต่เมื่อไหร่ที่มีการปัดของล้อสปีดของล้อที่มีการเสียสมดุลครับมันจะเชยกลับมาทันทีคือเขาจะมีคล้ายๆกับเขาปล่อยให้มันมีโอกาสได้เล่นท้ายบ้างมากขึ้นให้มันขับสนุกขึ้นมีความตื่นเต้นเล้าใจมีการดริฟต์ได้เวลาเราเข้าแล้วจะให้ตูดมันออกนิดๆอะไรเงี้ยมันทำได้ให้เจ้าของรถได้มีโอกาสแก้สถานการณ์ได้บ้างนิดหน่อยมันจะทำให้รู้สึกว่าเราขับรถได้เก่งขึ้นด้วยครับนะครับส่วนโหมดต่อไปคือคอร์ซ่าโหมดอัตราเร่งก็ดีขึ้นกว่าสปอร์ตแต่ว่าจริงๆแล้วการถ่ายกำลังมาล้อหน้ามากขึ้นนะครับไม่ได้เหมือนสปอร์ตจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกาะมากกว่าแต่ซัสเพนชั่นเนี่ยมันจะแข็งขึ้นโชคอัพอะไรพวกนี้จะแข็งขึ้นพอแข็งขึ้นเนี่ยคุณต้องถนนเรียบถ้าถนนไม่เรียบเวลาสะเทือนมันจะทำให้มันไม่ให้ตัวรถมันจะลอยพอลอยแล้วกลายเป็นอันตรายนะครับแต่ว่าการควบคุมอะไรทุกอย่าง4ล้อเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถนนเรียบเนี่ยมันจะรู้สึกหนึบแล้วเกาะมากกว่าสปอร์ตสปอร์ตนี่มันจะเพลย์ฟูลจะคล้ายๆกับ Ferrari มากกว่ามันก็ต่างกันนะพี่ถูกไหมเพราะว่ารถเทคโนโลยีใหม่ๆมันต่างกันรุ่นนี้จะไปเทียบกับนี้ไม่ได้คือรถเนี่ยนอกจากเรื่องความสวยงามมันมีเรื่องการขับสนุกขับสนุกไม่ได้แปลว่าขับดีนะฮะหรือว่าขับปลอดภัยไม่ใช่แสดงว่าที่ความชอบสิ่งนี้พี่พูดนี่คือหมายความว่าเจ้าของรถเองเราก็มันจะซื้อรถเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเราตัวเราเองนักขับเนี่ยจะต้องปรับตัวเองอัดจัดตัวเองเนี่ยเพื่อไปหารถยิ่งขับรถเร็วสมรรถนะสูงยิ่งยากเข้าไปอีกนะฮะการคอนโทรลรถการอะไรอย่างนี้อีกพวกรถเก่าๆเนี่ยบางรุ่นเนี่ยแรงม้าเยอะแต่ว่าเบรกมันไม่ค่อยดีตามเทคโนโลยีเบรกสมัยนั้นก็ได้แค่นั้นอ่ะก็จะไม่เหมือนกันปัจจุบันรถพวกนี้น่ากลัวกว่ารถเก่าอีกนะครับถูกไหมพี่ป๊อปก็น่ากลัวกว่าตรงที่ว่าโอเคเบรกดีกว่าการทรงตัวดีกว่าคอมพิวเตอร์ช่วยแต่ว่าแรงมาเยอะแรงบิดเยอะอัตราเร่งเร็วมากๆใช่ครับอย่างพวกเนี้ยก็0ถึง103วิมันนับ1 2 3ถึงแล้วอ่ะอันนี้3วิน่าจะ3วิกว่าคันนี้น่าจะ2.9คือถ้าเกิดไม่รู้จักรถแล้วไม่รู้จักไม่ระวังประมาทเนี่ยอัตราเร่งแบบนี้แรงบิดอย่างเงี้ยมันสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ก็ต้องอย่าประมาทครับสุดท้ายพี่ทีอยากจะฝากอะไรถึง
ถึงเป็นแฟนรายการที่ดูกันบ้างครับพี่วันนี้ที่ออกมาก็ที่จะชอบเจอพวกอย่างรถกระบะหรือรถอะไรเงี้ยหรือรถที่มาในคลิปวิ่งจี้กันไปเขาเห็นเราวิ่งเขาก็จะบี้ตามด้วยความสนุกเขาอยากรู้ว่ามันแรงไหมพี่การเบรกของเราอ่ะการเบรกของรถเขามันไม่เหมือนกันรถพวกนี้ออกแบบเบรกมาสำหรับการจุดที่เร็วครับงั้นถ้าคุณไปจี้จี้จี้เขาเนี่ยเวลาเขาเบรกขึ้นมาคุณเบรกไม่ทันคุณก็ชนท้ายแล้วความเสียหายมันก็จะเยอะเพราะว่าสมรรถนะของเราเนี่ยบางทีระยะการเบรกของเราเนี่ยมันยาวกว่าเขาเบรกสั้นกว่าเราเพราะนั้นฝากเรื่องราวพวกนี้ด้วยความปลอดภัยใช้รถใช้ถนนก็มีน้ำใจกันนะครับร่วมกันแบ่งปันขอบคุณพี่นาทีนะฮะที่ให้ความรู้กับรายการเราทั้ง2 EP ได้เห็นรถนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นคอลเลกชันที่ต้องบอกว่าทั้งวินเทจแล้วก็ทั้งรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นนิวโมเดลในปัจจุบันนะครับขอบคุณพี่นาทีมากครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้าจะมาดูว่าเผื่อพี่จะได้อัปเดตซื้ออะไรมาบ้างคราวหน้าเดี๋ยวเรามีโอกาสได้มาขอดูพี่คงหยุดไปสักพักต้องหยุดไปสักพักนะครับพี่เดี๋ยวมีโอกาสได้ติดตามข่าวสารนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นาทีมาเสียนวงนะฮะเจ้าของร้านทามายดัสด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกับรายการนี้เปิดโปรงลงรถนะฮะในช่อง Speed Official Channel ของพวกเรานะครับแล้ววันนี้ขอบคุณ C-Tech ครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับขอบคุณการสุริตครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นรถยนต์สีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับขอบคุณมิชลี่นะครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยครับมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีและไว้อะไรติดต่อ029708000ครับขอบคุณสปีดกาลาดไบค์โฮเทลครับสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ครับที่ทาวินทาวน์ซอย11ครับแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะมอบเรื่องราวของบัตรกำนันนะฮะเป็นเรื่องราวของการทำดีเทลลิ่งนะครับแล้วก็ล้างรถให้กับพี่นาทีไว้ไปใช้บริการที่สปีดการ์ดครับผมขอบคุณมากครับพี่นาทีครับขอบคุณครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับ EP หน้าพลาดไม่ได้ครับกับเรื่องราวของรถอิมพาล่าที่เขาบอกว่าดังที่สุดในโลกสำหรับแฟนๆ K-POP ใครที่เป็นแฟน Blackpink นะครับเขาบอกว่ามิวสิกวิดีโอกับรถคันนี้มีคนดูกว่า700ล้านคนทั่วโลกตามไปดูใน EP หน้าครับกับรายการนี้เปิดโปงลงรถวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแนวเรื่องราวของชิคาโน่ชิคาโน่คืออะไรการแต่งรถแนวชิคาโน่หรือที่เรียกว่าโรไรเดอร์คำจำกัดคำของคำว่าโรไรเดอร์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแนวเม็กซิกันนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้ใน EP นี้นะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการ์ดสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343